ราคาจำหน่ายนะครับ1700นะครับ1700บาทนี่นะครับดูมาถึงตอนนี้ยังมันถามราคาอีกเดี๋ยวเค้กหัวเลยนะครับหนึ่งันเจ็ดบาทต่ออันนะครับต่อเล่มเนาะ1 7 0 0นะครับดูนะครับดูฟังอ่านนะครับก่อนถามราคา1 7 0 0ต่อเล่มนะครับโอเคผมสั่งซื้อมีดรุ่นนี้นะครับจากร้าน Thai Land Outdoor นะครับสาขาไม่ทราบนะครับพอซื้อออนไลน์น่าจะเป็นสาขาใหญ่อยู่ที่ลาดพร้าวนะครับน่าจะเป็นสาขาระหว่างซอยลาดพร้าว118กับ120นะครับแล้วก็เล่มนี้จริงๆคือไม่ได้สั่งตรงจากร้านนะครับพี่ตูนจากช่อง t ูนามี FAC c นะครับเป็นเว็บไซต์เฟ e บุ o k นะครับซึ่งพี่เขาก็ขายนกสวยงามนะครับขายอุปกรณ์เครื่องเขียนนะครับขายไฟฉายด้วยแล้วก็พี่เขาเองก็ชอบ สะสมมีดใช้มีดเหมือนกันนะครับก็จะสั่งทีเดียวพี่เขาก็เลยจะสั่งมาให้ด้วยนะครับสั่งพร้อมๆกันเลยก็รุ่นนี้มีชื่อยี่ห้อรุ่นว่าค o n ดอรนะครับแปบลบว่าแรงนะแรงคอนดอรซึ่งข้างกล่องก็จะมีรหัสนะครับว่า Condor t e r r a ซอร์ไนฟ์นะครับอาร์มี่กรนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นเทราซอร์ไนฟ์เดสเซอร์นะครับสีทะเลทรายกับสีเขียว Army นะครับเขียวกองทัพนั่นเองนะเปิดมาข้างใน แบบนี้นะครับในช่องผมเคยรีวิวเจ้ารุ่นนี้ไปแล้วแต่เป็นสีส้มนะครับคุณตัวนี้นะครับสีส้มวันนี้ก็เลยได้มาอีก2ตัวนะครับสีดําไม่ได้ซื้อนะก็มีสีดําสีทรายสีเขียวแล้วก็สีส้มนะผมซื้อสีส้มมาก่อนนะครับก็ย้อนกลับไปดูข้างบนได้ถ้ามีบอทอัพนะคลิกเข้าไปรายละเอียดโดยทั่วไปก็คล้ายๆกันนะครับไม่ได้มีอะไรแตกต่างกันเยอะนะครับในกล่องจะมีตัวมีดมาในซองพลาสติกนะครับพร้อมกับแผมเฟลตหรือแผ่นพับแบบนี้นะครับก็จะมี าภาพชื่อรุ่นชื่อรหัสต่างๆให้สั่งซื้อย้อนหลังได้นะครับเยอะแยะมากมายเลยคอนดอ r ก็เป็นมีดสัญชาติอเมริกันนะครับผมไม่น่าจะเป็นเยอรมันหรือเปล่านะตอนแรกแล้วก็มาเป็นของอเมริกันแล้วนะครับแล้วก็ฐานการผลิตอยู่ในเอลซูบาดอ์นะครับเอลซูบาร์ดอรู้สึดจะเป็นเซนทรัลอเมริกาหรือว่าซองอเมริกานะไม่แน่ใจในนี้จะมีสติกเกอร์คอนดอร์ทูแอนด์นินะครับแล้วก็จะมีคําเตือนคําแนะนําในการใช้งานบอกว่าคาร์บอนสตีลจะเป็นสนิม ถ้าเกิดดูแลไม่ถูกต้องนะครับทำความสะอาดเช็ดหล่อลื่นน้ํามันทุกครั้งหลังใช้งานนะครับเขาก็จะบอกวแบบนี้กล่องนี้ก็มีแบบนี้เหมือนกันพร้อมกับมีสารกันชื้นมาให้ด้วยนะครับ <_ S 1> เดี๋ยวเรามาดูกันที่ตัวมีดกันเลยนะครับผมโอเคเทมีดออกมานะครับทั้ง2ตัวเลยผมรีวิวพร้อมกัน2ตัวเลยแล้วกันเนาะแต่ตอนท้ายคลิปผมอาจจะเอามาโชว์3ตัวนะครับมีดก็จะมี ลักษณะเป็นมีดฟิกซ์เบลทนะครับหรือว่ามีดที่ไม่สามารถพับได้นะครับคนไทยเรียกว่ามีดใบตายก็คือใบมันไม่ขยับไปไหนแล้วนะครับถ้ามีดใบไม่ตายใบเป็นก็คือมีดพับนั่นเองนะครับแต่เขาก็ไม่เรียกมีดใบเป็นนลเขาเรียกมีดพับมีดพกอะไรอย่างเงี้ยตัวนี้ก็จะเป็นจัดในประเภทมีดฟิกซ์เบลท์ฟูลแทงนะครับก็คือเป็นด้ามกับตัวใบเนี่ยเป็นโลหะชิ้นเดียวกันนี้เขาโผล่เนื้อโลหะให้เห็นเลยนะครับว่าตรงส้นเนี่ย มีนเนื้อเหล็กโผล่มานะครับแล้วก็เป็นมีดสไตล์ที่เรียกว่า b u t c h c r a f t survival นะครับซึ่งมีดสไตล์นี้คือเป็นมีดที่ใช้งานในแคมป์ในค่ายนะครับสำหรับยังชีพทำอาหารเหลาไม้นะครับก่อไฟอะไรแบบนี้นะครับตัวอุปกรณ์นะครับที่เป็นใช้ทำปลอกหรือทำฝักมีดนะครับก็คือเป็นวัสดุประเภท high impact plastic ซึ่ง ผมก็ไม่แน่ใจว่าชื่อทางการค้าตัวนี้มันคืออะไรนะครับแต่เท่าที่ดูน่าจะเป็นประเภท glass f i ไ l ลอ n y l o หรือเป็นไฟเบอร์กลาสชนิดนึงที่มีความทนทานต่อการกระแทกนะครับค่อนข้างหนาและแข็งมากนะครับรวมถึงน้ําหนักก็เยอะด้วยโดยมีดรุ่นนี้จะผลิตออกมาทั้งหมด4สี4ด้วยกันนะครับก็คือจะมีสี เดสเซอร์แทนสีทรายนะครับเนี่ยครับเดสเซอร์สีทะเลทรายเนาะอาร์มี่กรีนคือสีเขียวนะครับแล้วก็สุดท้ายก็เป็นออเรนจ์นะครับซึ่งอันนี้เป็นไฮวิสิเบิลออเรนจ์คือเป็นสีส้มจียดเลยนะครับส้มประดมากแล้วสุดท้ายก็เป็นสีดำนะครับแบล็กซึ่งแบล็กเนี่ยผมยังไม่ได้ซื้อนะครับโอเคเรามาดูตัวมีดกันเลยนะครับปลอกก็จะมีโลโก้คอนดอร์อยู่ตรงนี้นะครับพร้อมกับตัวห่วงนะครับเป็น อะแดปเตอร์นะครับเบลอะแดปเตอร์อันนี้จะเป็นห่วงที่เป็นหนังสังเคราะห์นะครับไม่ใช่หนังจริงนะเป็นหนังสังเคราะห์นะครับก็จะเป็นลักษณะคือเป็นหนังที่ค่อนข้างที่จะมีความยืดหยุ่นประมาณหนึ่งนะครับนี่นะครับดูคือดูเหมือนหนังจริงมากเลยนะผมก็ไม่แน่ใจว่าอันนี้คือตกลงเป็นหนังจริงหรือหนังไม่จริงแต่เท่าที่ดูน่าจะเป็นหนังสังเคราะห์นะครับเพราะว่าไม่ได้มีกลิ่นเหม็นแบบหนังจริงอีกอย่างหนึ่งคือ หนังจริงเนี่ยมันอาจจะเปื่อยนะครับอาจจะเปื่อยยุ่ยได้ง่ายนะอันนี้ก็หนาด้วยนะครับสามารถจะร้อยเข็มขัดประมาณ 1- ถึง1นนิ้วนะหนึ่งจนิ้วได้นะห่วงเข็มขัดเล็กไปนิดนึงนะสำหรับผมถ้าจะให้ติก็ค่อนข้างจะเล็กไปหน่อยนะครับห่วงสามารถจะถอดย้ายฝั่งได้นะครับจะสังเกตดูว่าเล่มนี้นะครับผมจะเอาห่วงไว้ด้านนี้นะครับปลายมีดก็จะเฉียงแบบนี้แต่เล่มนี้มันจะอยู่อย่างนี้นะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเปลี่ยนห่วงนะครับก็คือดึงนะครับจับอย่างนี้นะครับแล้วดึงลงข้างล่างแบบนี้นะ ดิ่งลงตรงๆเลยนะมันแข็งมากนะครับโอ้ยแข็งแข็งปักเลยนะครับเลื่อนลงข้างล่างเดี๋ยวผมลองเลื่อนดูสักอันนก่อนแล้วกันเนาะแข็งนะครับเลื่อนยากไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยเลื่อนให้ดูนะครับปลายฝักหรือปลอกมีดจะมีรูระบายความชื้นและน้ําอยู่2รูนะครับทางด้านที่สูงกว่าและต่ากว่าเวลาเราใช้งานคือเวลาฝนตกน้ําเข้าไปนะครับเดินตากฝนรวมถึงบางทีเวลาเราใช้งานมีดเบียกเนี่ยเราเสียบมีดกับเข้าไปนะครับน้ําก็จะหยดลงด้านล่างนะครับแล้วไหลออกนะครับ เดลวยน้ำอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ดีนะครับส่วนการเก็บมีด retention มีดเนี่ยครับก็จะมีลักษณะเป็นตัวปลอกหรือว่าฝักที่หุ้มขึ้นมาถึงครึ่งด้ามนะครับแล้วก็ตรงนี้จะมีเป็นเป็นลายกันลื่นนะครับทำให้เราสามารถจะใช้นิ้วดันนะครับมีดออกในลักษณะนี้นะครับคือจับด้ามตรงนี้หน่อยก่อนนะครับแล้วก็มันจะดีมากเลยถ้าเกิดมันมีเชือกร้อยนะครับเราจับจับเชือกแล้วก็ใช้นิ้วดันตรงแรมตรงนี้นะครับพอมีดออกเสร็จแล้วก็ดึงมีดออกมานะครับเราจะเห็นว่า ตัวมีดกับปลอกเองก็จะเป็นสีเดียวกันนะครับด้ามกับตัวใบนะครับซึ่งตัวของมีดเองก็จะเป็นมีดที่เป็นลักษณะคือดูแล้วจะคล้ายคมีดทาครัวนะครับก็คือจะเป็นด้ามแบบหลังตรงๆเลยนะครับหลังเป็นตรงมาแล้วก็จะมีปลายดรอปลงอันนี้จะเป็นทรงเรียกว่าดรอปหอยนะครับก็คือปลายดรอปลงคือแนวปลายจะต่ากว่าแนวนิ้วโป้งด้านบนเล็กน้อยนะครับส่วนใบมีดก็จะเป็นโลหะที่ผลิตด้วยไฮคาร์บอนสตีลนะครับซึ่งตัวนี้จะเป็นระหัด 1095นับว่า1095ไฮคาร์บอนสตีลซึ่งเป็นโลหะที่ไม่ทนสนิมนะครับสามารถจะขึ้นสนิมหรือว่าโดนการกัดก่อนได้แต่ว่าตัวโลหะตัวนี้จะมีความโดดเด่นเรื่องของ toughness ก็คือความแกร่งนะครับคือสามารถจะยืดหยุ่นมีคุณสมบัติคือไม่เปราะไม่แตกไม่หักง่ายๆนะครับแล้วก็ตัวใบมีดเ,เองเนี่ยจะมีค่าของการต้านทานการเสียดสีที่ค่อนข้างดีนะครับแต่ว่าเด่นในเรื่องของการต้านทานการ หักงอนะครับการบินได้ดีกว่านะครับพรอ้อมกับจะมีคุณสมบัติในการง่ายต่อการรับรับคมใหม่เช่นแบบใช้ไปแล้วไม่คมอยากจะรับใหม่ก็รับได้ไม่ยากนะครับในซีรีส์ก็จะมี1065 1055 1075 85 95นะครับ95น่าจะเป็นตัวที่เด่นเรื่อง toughness นะครับหรือว่าความแกร่งนะครับประมาณหนึ่งแต่ว่า เรื่องเอ็ดวิเทนชั่นก็ดีที่สุดด้วยนะครับเจาเนี่ยมันอาจจะเด่นเรื่องทัฟเนสที่ดีกว่าแต่ว่าเอ็ดวิเทนชั่นเนี่ยแย่กว่า1095นะครับจะบอกให้ชัดเจนเลยด้านค่านะครับว่าเป็น1 0 9 5 H c นะครับก็คือไฮคาร์บอนนั่นเองคาร์บอนสูงนะครับส่วนชื่อรุ่นคือเทราซอนะครับเทราซอเทราที่แปลว่า อะไรนะแปลว่าดินหรือเปล่านะครับเทราคอตตาไม่รู้นะซอแปลว่าสัตว์เลื้อยคลานเป็นชื่อนะครับเทราซอไม่่ใชร์ไม่ใช่เทโรซอรที่เป็นสัตว์เลื้อยคลานบินได้นะเขียนคนละอย่างตัวนั้นเป็นตัวพีนำหน้านะครับ p r e นะครับหรือว่า p e r นี่แหละนะครับเทราซอรอันนี้อ่านว่าเทรเทราซอรนะครับคอนดอร์เทราซอรส่วนความหนาของสันใบเนี่ยน่าจะมีความหนาอยู่ที่ราวๆประมาณ3.2ถึง 3 8มมิลลิเมตรนะครับความยาวใบนะครับผมไม่ขออ่านในสเปคนะขอวัดให้ดูแล้วกันนะครับความยาวใบตัวนี้อยู่ที่ประมาณ4.4.3นิ้วนะครับโดยประมาณนะครับแล้วก็ความยาวมีดทั้งเล่มตั้งแต่ปลายนะครับจนถึงตัวส้นพอมเมลอะไรอยู่ที่ประมาณ9นิ้วนะครับหรือว่า8.9นิ้วนะครับโดยประมาณคืออันเดอร์9นิ้วนะครับแล้วใบก็อันเดอร์สนิ้วครึ่งนะครับยังไม่ถึง4นิ้วครึ่งดีแต่ว่าประมาณ4.3 4.4นิ้วนะครับ ส่วนความกว้างของใบยอยู่ที่เราวๆประมาณ1นิ้วนะครับหรือว่าประมาณ2.5ซนติเมตรนะครับตามนี้เลยนะครับโครงสร้างของมีดก็เป็นแบบฟูลแทงก็คือตัวใบมีดนะครับทั้งหมดเลยอยู่ด้านในด้ามเนี่ยยาวมาถึงตรงส้นเนี่ยยื่นออกมาตรงนี้เป็นโลหะชิ้นเดียวกันทําให้มีดมีความทนทานนะครับต่อการใช้งานมากกว่ามีดที่เป็นแบบฮาร์แทงหรือมีดที่เป็นแบบไม่ฟูลแทงนะครับเล่มนี้ก็เหมือนกันนะครับหยิบออกมาก็ใช้มือจับตรงนี้นะครับแล้วดัน ตัวนี้ออกพอออกปุ๊บก,ก็ค่อยดึงออกนะครับอย่าใช้การกระชากนะแล้วก็การเปิดมีดนะครับผมแนะนําว่าระมัดระวังการจับมีดลักษณะนี้แล้วดึงนะครับถ้ามันหลุดออกมาโดยไม่ตั้งใจนะครับแบบนี้นะนี่อันนี้สีส้มนี่แน่นมากเลยนะนี่แบบนี้นะแล้วกระชากเร็วๆนะครับมีดอาจจะบาดนิ้วตรงนี้ได้นะแบบกระชากแบบนี้แล้วจับแบบนี้นะครับแนะนำให้จับไปข้างหลังหน่อยนะครับหลังตรงขอบตรงนี้นะจับแบบนี้นะครับ,บ,รบเราใช้นิ้วโป้งดันพอมนหลุดปุ๊บก,ก็ค่อยเทค่อยดึงออกมานะครับซึ่ง มีดก <Sí. S 2> no. ็เป็นผิวนะครับที่เรียกว่าสเตนฟินิชนะครับผิวเขาจะเป็นลักษณะคล้ายๆเหมือนเป็นรอยคราบดำๆนะครับแล้วมีสีน้ำตาลปนแต่ละเล่มเนี่ยจะมีมาร์กไม่เหมือนกันเลยนะครับแรนดอมมาแบบสุ่มๆมานะบางอันก็สวยบางอันก็ด่างนะครับแล้วแต่เลยว่าเออแบบแต่ละเล่มจะเจออะไรมาบ้างนะครับเล่มนี้ผมซื้อมาก่อนนะครับโอเคตัวของมีดเองก็เป็นมีดบูชคราฟนะครับก็คือใช้งานในแคมป์ในค่ายนะครับโดย ตัวของด้ามนะครับจะเป็นวัสดุเดียวกันกับที่ใช้ทําปลอกเลยคล้ายๆกันก็คือเป็นพลาสติกแข็งนะครับดูเหมือนจะเป็นยางนะแต่ไม่ใช่ยางนะครับแข็งปักเลยซึ่งอันนี้ก็ดีนะตรงที่ว่ายางเนี่ยเมื่อโดนอากาศโดนความชื้นหรือว่าแสง UV เยอะๆมันอาจจะนิ่มเปื่อยหรืออาจจะเป็นรานะครับซึ่งอันนี้ก็ตัดปัญหานั้นไปได้เลยนะครับก็จะมีความแข็งนะครับกระด้างกระด้างเลยพร้อมกับลายกันเลื่นนะครับซึ่งเป็นลายแบบผิวส้มแล้วก็จะมีลายคล้ายๆเป็นเกล็ดปลาหรือว่าเกล็ดของสัตว์เลื้อยคลานับอยู่ด้านข้าง ตรงโลโก้ที่เป็นรูปแรงต,ตรงนี้นะครับจะเป็นหลุมลงไปเหมือนเป็นรูปโล่ซึ่งมันจะทํางานนะครับเป็นตัวดีเทนคือในซองในฝักเนี่ยมันจะมีส่วนที่เป็นตุ่มนะครับนี่นูน,น,นขึ้นมาเห็นไหมครับสฝั่งนะที่ผนังมันก็จะลงไปในร่องนี่นแหละแล้วมันจะทําการล็อกตัวมีดไม่ให้เลื่อนหลุดออกมานะครับส่วนมีดเองก็จะเป็นากาดเล็กๆด้านหน้านครับสามารถจะจับลักษณะนี้ได้ท้ายมีแลนยาร์ดร้อยสายช่วยในการ ป้องกันมีดหล่นหายช่วยในการจับถือหรือว่าดึงออกจากซอมนะครับส่วนท้ายพอมเมลตรงนี้ก็จะค่อนข้างที่จะเป็นสันคมนิดนึงสามารถใช้กระแทกใช้บดอะไรเล็กๆได้รวมถึงใช้จุดไฟนะครับกับแท่งฟอสเซียมได้สันมีดด้านบนนะครับถือว่าค่อนข้างชันเหลี่ยมนะครับแต่ไม่คมเท่าไหร่นะครับถ้าเทียบกับโมราไนเนีย่ยโมราไนาคมกว่าอาจจะพอใช้จุดไฟนะครับได้ส่วนของคมนะครับรุ่นนี้นะครับใช้การขึ้นคมหรือกรายดิงกราวดิงเนี่ย เป็นลักษณะก็คือสแกนนีนีนเวียนไกรนะครับก็คือจะเป็นการทําเนื้อโลหะแบนนะครับแล้วก็ส่วนคมเนี่ยมันก็จะเฉียงลงไปถึงคมเลยนะครับไม่มีซิงเกิลเบลเวลแล้วนะครับทำให้การเฉือนนะครับหรือว่าการกินเนื้อไม้เวลาเราเหลาไม้นะครับทาได้ง่ายแล้วก็กินเนื้อไม้ดีประกอบกับตัวคมเนี่ยค่อนข้างหนาแข็งแรงนะครับแล้วก็การวีชาร์ปก็ทําได้ไม่ยากนักด้วยนะครับ ก็ถือว่าเป็นมีดบูชคราบราคาพันเมื่อก่อนพันสี่เองนะแต่ว่าราคามันขึ้นนะครับปัจจุบันเป็นพันเจ็ดร้อยบาทต่อเล่มแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นมีดฟูลแทงที่ราคาไม่แพงนะครับโลหะเขาเป็นหนึ่งศูนย์เก้าห้าไฮคาร์บอนด้วยแล้วก็ผิวก็ทําเป็นสเตนฟินิชมานะก็ดูดิบดีอันนี้เขาทาน้ํามันมากันสนิมมาให้เรียบร้อยเลยนะครับก็เป็นมีดซีวี์ที่ผมชอบมากเลยนะครับแล้วก็ราคาพันค่อนไปนทางปลายนะครับตอนนี้เมื่อก่อนพันกลางตอนนี้พันปลายแล้วซื้อช้าเท่าไหร่ก็ยิ่งแพงขึ้นเท่านั้นนะครับ โอเคเดี๋ยวผมจะลองสลับซองดูนะครับอันนี้คือมันเป็นฝั่งด้านซ้ายนะสำหรับคนถนัดซ้ายก็ห้อยอย่างนี้ลองลองดึงดูนะครับค่อนข้างแข็งนี่ดันลงข้างล่างแบบนี้นะครับแล้วก็เลื่อนตัวล็อกนะครับแบบนี้แล้วบิดซองนะครับแล้วดันขึ้นแบบนี้แค่นี้เลยนะครับ snap เสร็จก็คราวนี้ก็เอามีดนะครับเก็บกลับที่เดิมแล้วนะครับ ซองสามารถใส่ได้ด้านเดียวนะครับมันสลับซ้ายขวาอย่างนี้ไม่ได้นะเพราะว่าตัวปลายมีดมันเฉียงอยู่แบบนี้นะครับก็ต้องใส่ให้ถูกด้านนะแต่เราสามารถจะสลับห่วงอะแดปเตอร์ตรงนี้ได้ด้วยการขยับด้านนะครับดึงออกแล้วหมุนย้ายจากนี้มาฝั่งนี้สังเกตดูนะครับว่าปลายมีดก็จะมีลักษณะไม่เหมือนกันเนาะเพราะว่าอันนี้เป็นถนัดซ้ายนะครับอันนี้สําหรับคนถนัดขวานะครับนี่นะก็แบบนี้นะครับโอเคนะ จับดึงก็อย่างนี้นะครับแค่จับแล้วก็ดึงออกมาอย่างนี้ก่อนนะอย่ากระชากนะครับอันตรายมากนะผมเตือนแล้วนะครับเพราะว่าถ้าบาดมือนี่คืออาจจะเลือดนะถึงเลือดดึงลงข้างล่างแบบนี้อืมนะครับแล้วก็พลิกด้านนะครับแค่นี้เลยนะครับซิมโป้งง่ายๆไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับง่ายมากนะครับเก็บก็แค่ดันลงไปแค่นี้นะครับ สำหรับโลหะผลิตใบมีดตัวนี้ก็จําเป็นนะครับอย่างยิ่งเลยที่จะต้องดูแลรักษาสักนิดหนึ่งเพราะว่าบางทีจะมีกิจกรรมหรือว่ามีการใช้งานที่ต้องนําไปใช้กับการประกอบอาหารนะครับหรือการเตรียมอาหาราเช่นการหั่นเนื้อนะครับการปอกผลไม้หรือว่าการหั่นผักอะไรอย่เงี้ยนะครับซึ่งก็ ตัวกรายดิงของสแกนเนเนี้เป็นกลายเนี่ยอาจจะใช้หั่นผักไม่ดีเท่าไหร่นะครับอาจจะเละสักนิดนึงแต่ว่าความคมนะครับแล้วก็ความสะดวกในการใช้งานอื่นๆในค่ายในแคมป์เนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะดีนะครับกับมีดรุ่นนี้แล้วผมเองก็ได้มีโอกาสนําตัวสีส้มที่ไปใช้อยู่ประมาณหนึ่งแล้วด้วยก็รู้สึกว่า,าหัน่นมะเขือเทศอะไรอาจจะเละสักหน่อยนะมันคมนะแต่ว่าคือเหมือนกนะับมันความหนามันเยอะอน,นะครับก็เลยทําให้มีดอาจจะบริหารงานในการใช้งานแบบลักษณะเป็นมีดเตรียมอาหารเนี่ยได้ ไม่ดีเท่าไหร่นะครับแต่ว่าถ้าเป็นงานอื่นเช่นการาใช้เหลาไม้เหลาอะไรอย่างเงี้ยครับดันแบบนี้ก่อนนะครับแล้วก็ค่อยเอาออกมาก็ถือว่าทําได้ดีมากแล้วนะครับกับมีดที่มีขนาดตัวประมาณนี้นะครับแล้วก็กรายดิงหรือว่าตัวคมมีดหนาขนาดนี้นะครับถือว่าเป็นมีดที่โอเคเลยแหละนะครับสําหรับผมนะผมว่านะครับราคาพันกว่าบาทอย่างงี้นะครับจะวานยังไงให,ให้มันถ่ายรูปเท่ๆได้บ้างยากนิดนึงนะ นเพื่อนๆถ้าพี่ๆถ้าใครมองหามีดลักษณะนี้อยู่ก็จัดไปนะครับ Thailand Out door มีนะครับสนองนิดได้ลองดูนะครับจะว,วางยังไงดีอประมาณนี้ได้ไหมยากนะจัดถ่ายรูปยากมากเลยมันสไลด์อะมันลื่นน้ำมันเยอะครับเฉลราซอนนะครอีกแล้วนะครับ เออใครบอกว่ามีดแบบนะแบบอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยแบบมันก็เป็นมีดราคาไม่แพงอ่ะเนาะแล้วเป็นฟูแทงด้วยคิดดูแล้วเป็น ôi, ดดเทนนิฟายนะครับน้ํามันพึบเลยนะครับเนี่แหละก็ฉลมน้ํามันไว้บ้างนะครับสําหรับใครที่ผมว่ามันจําเป็นอ่ะนะครับสาหรับมีดที่เป็นไฮคาร์บอนแล้วก็เพื่อนเ <ๆ S 2> พื่อนี่ๆที่ชื่นชอบมีดฟิกซ์เบลดนะครับแล้วก็ราคาไม่สูงมากผมว่า2ตัวนี้ก็เป็น มีที่ค่อนข้างที่จะไม่สองตัวนี้เสียรุ่นนี้นะมันมีหลายสีนะค่อนข้างที่จะคุ้มค่าเลยกับการซื้อมาใช้งานนะครับนี่คือคอนดอร์เทรา o อนะครับเทราซอนะครับชื่อรุ่นจับแบบนี้ได้ไหมถือยังไงให้มันแบบไม่รู้สึกฝืนฝธรรมชาติวะเออประมาณนี้นะครับคอนดอร์เทราสอสี Army Green กับสี อะไรอะเอออย่างนี้ก็ได้เนาะสีอาร์มิกรีนกับสีเดสส์แทนนะครับสีแทนสีทรายนะครับแล้วเจอกันใหม่เอพิซดหน้านะสำหรับวันนี้สวัสดีนะครับทุกคนเฮบิไรเดนเอาท์